ก็กลับมาพบกันต่อนะครับกับโหลดรันเนอร์นะฮะตอนนี้เป็นด่าน11แล้วเริ่มดีกว่าก่อนนี้กองทองเต็มเสาครับแล้วก็มีอาการแหลกๆนิดๆท่านนายกนี่ครับตอนนี้มันมาข้างล่างก็ดูแลครับเก็บคิวครับเก็บคิวเฮ้ยไปก่อนอู้ไปแล้วไปแล้วกินอะไรแล้วไปแล้วลาบเหรอลาบแล้วโอ้เย้ครับเราต้องรอให้มันขึ้นไปจนสุดแล้วเราก็ลงมาพร้อมกับดูดทรายรอเลยครับโอเคครับเราก็จะเก็บคิวมันไปเรื่อยๆนะครับชิบหายแล้วออกก่อนครับเราสามารถกดออกการคันได้ครับโดยการกดซีเล็กนะโอ้ดันนี้ยากพอสมควรครับลืมไปว่าเราต้องมีเอากำกูไปลงทำไมโอ้ยเอ้ยครับขออภัยครับไม่ได้เล่นนานรู้สึกมีอาการฝีมือตกเล็กน้อยนะครับเนี่ยเราก็มาถึงก็เก็บคิวก่อนเลยครับนี่เก็บคิวเสร็จแล้วเราก็รีบเก็บทองครับเก็บคิวแล้วก็รีบขึ้นไปโอเคครับแล้วเราก็ลงมาเก็บคิวต่อครับชิบหายละแล้วกูจะหวานทำผีอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะครับขออภัยฮะรอสักครู่โอเคครับกลับมาต่อนะฮะตอนนี้พอดีเพิ่งเข้าห้องน้ำมานะครับก็ขออภัยด้วยตอนนี้เราเหลือกองทรายอีก2กองครับกับศัตรูที่อยู่ตรงบันไดอีก3ตัวนะฮะเราก็รีบลงมาเก็บคิวก่อนเลยครับเก็บก่อนเลยครับตอนนี้คิวมันได้แล้วรีบขึ้นก่อนเลยครับลาก่อนนะไอ้หนูแตงโมไอเทมโบนัสนะครับโอ้โหชิ้นเดียวได้แล้ว 2,000 แต้มนะครับสุดยอดไหมล่ะออกเลยครับต่อไปครับด่าน12นะครับอย่าลืมครับเราจะเล่นพาร์ทละ10สเตจกันนะครับนะด่านยากด่านง่ายไม่สนนะครับตอนนี้ขึ้นก่อนครับตอนนี้ตอนนี้กูเสียไอ้ตัวบอมเบอร์แมนมากเลยนะฮะไปไปไกลเบยแล้วเราก็เก็บก่อนครับ
บาย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 ปึ๊บแล้วเราก็ให้แล้วเขาก็จะให้วานอีกแล้วครับให้ดูดให้ดูดอิฐเนี่ยครับแล้วก็โอ้โหผ่านแล้วแต่กูจะไปทางไหนดีขึ้นมากูเจอไหมเนี่ยไม่เจอรีบขึ้นเลยครับโอ้โหชามังครับชามังนะฝีมือรบกลับมาแล้วครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานเหลือเกินนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะนอกจากจะเกิดตรงไหนวะโอเคตอนนี้เราก็งงขึ้นมาแล้วก็ลงไปครับบาย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 มานี่ให้หมดเลยมาเอื้อมาเลยเราต้องล่อให้มันมาจนสุดทางครับสุดทางแล้วก็บายบายไปเลยเด้อไปเลยเด้อเด้อเด้อสมชื่อโรลันเนอร์ฮะวิ่งเร็วมากใครที่อยากเล่นเกมนี้นะฮะก็ไปหาโหลดเอาแล้วกันนะฮะกับไปหาตัวอิมูเลเตอร์ครับซึ่งก็จะใช้ตัวเดียวกับของผมก็ได้นะฮะหรือแล้วแต่ท่านจะได้มาฮะก็ไปโหลดลอมโอเคผ่านแล้วไปโหลดลอมที่ชื่อว่าโหลดรันเนอร์นะฮะเอากดผิดซึ่งเสิร์ชเอาเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระต่อผมนะฮะกูกง Google หาได้เรื่อยๆนะฮะโอเคโอ้โหด่านนี้ลำบากนิดนึงฮะเพราะว่ามันไม่มีอิฐให้คุณเลยให้คุณได้ดักเลยฮะให้คุณได้จัดการเลยนะฮะก็มีแต่บันไดกับเชือกนะฮะอย่างที่เห็นก็เป็นด่านที่ค่อนข้างยากอีกด่านนึงนะครับเฮ้ยตกใจหมดมาตอนไหนวะแหมมาไม่ให้ซุ้มเสียงด้วยเอาเฮ้ยแม่งไปทางนู้นหมดละกำเอาครับในอีกตัวก็ไปนู้นแล้วรอให้มันมาทางนี้หมดครับก็คืออย่าให้มันมาดักสองทางนะฮะไม่งั้นคุณอาจจะไม่รอดนะฮะเอาแม่งเก็บกองขี้กองทองไว้อีกโอ้วิววิววิวนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะเก็บไปก่อนเฮ้ยเก็บไว้ก่อนฮะเพื่อความปลอดภัยฮะแล้วมันก็มาทางนี้2ตัวนะครับไปสามารถไล่มันไปได้ด้วยนะฮะพบไปแล้วก็ไปก่อนละโว้ยไปก่อนละโว้ยไปละโว้ยโว้ยเหลือกองทองอีกหนึ่งกองฮะซึ่งไอ้ศัตรูมันอมเอาไว้อยู่นะครับน่าจะเป็นตัวทางนี้อ๋อมันอยู่นี่แล้วกูจะให้มันมาโน้นยังไงวะเอ้ากำละกูจะล่อมึงไปยังไงเนี่ยฮะไปดิเฮ้ยเอ้าทำไมมันนี่แค่ตัวเดียววะอีกตัวนึงอ่ะเอ้าอีกตัวนึงล่ะครับเอาชิบหายละไปนู่นเลยครับไปแล้วอีกตัวมันก็จะมาหาเราแล้วก็รีบลงไปคือลงไปเราก็ไปนู่นเลยไปกูจะได้เรามาได้สะดวกนะโอเคดูท่าทางมันน่าจะไปแล้วนะครับไปเราก็
มันอยู่ตรงนั้นครบ3ตัวแล้วเราก็มาให้หมดมามึงอย่าเดินดีวะเออมาเออนั่นแหละมาให้หมดนะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานมาขึ้นมาอย่างนั้นแหละกูไปแล้วกูไปแล้วนะครับไม่รอแล้วครับเส้นใจอยู่ตรงหน้าแล้วอู้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 ไต่หลายชั้นมากแล้วก็ผ่านไปครับโอเคเราไปด่าน15ครับดูสภาพด่านคล้ายๆปราสาทเลยนะครับแล้วมันก็จะอมกองทองนะครับกองทรายสีทองเอาไว้แล้วก็เอาคืนครับโอเคเนี่ยเพิ่งโดนแดกกันนะเว้ยโดนแดกแล้วมาเกิดตรงหน้ากูนี่ซวยนะเนี่ยเดี๋ยวระหว่างไปก็ระวังอีกตัวหนึ่งนะครับมันมีอีกตัวหนึ่งอยู่ทางขวาครับซึ่งมันเด้าบันไดอยู่นะฮะโอ้โหเด้าบันไดทำเพื่ออ่ะมานี่เลยเออดีมากโอเคครับเก็บแล้วก็นี่ก่อนอื่นเราก็มาทางนี้ก่อนนะครับไปไกลๆกูอ้าวแล้วมันก็ลงมาเองนะครับโง่นะฮะโง่นี่นะฮะเหล็ก2กองไปแล้วครับเส้นใจทำมาแล้วบ๊ายบายนี่โอเค16ครับด้านนี้มีศัตรู2ตัวนะครับก็จะทำให้สปีดเร็วขึ้นที่มานิดนึงนะฮะก็ระวังให้ดีเส้นเดียวกันมันอีกตัวกำลังวิ่งมาทางนี้นะฮะเดี๋ยวนะเราสามารถรอให้ศัตรูมันวิ่งไปทางนู้นได้แล้วเราก็จะคิวก่อนเลยฮะนี่เนี่ยคิวเสร็จมันไปอยู่ไหนฮะมันแล้วก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับมันไม่ยอมไปไหนสักทีนะฮะแล้วเราก็วายเอ้าอีกตัวนึงอ่ะอ้าวแล้วมันก็เกิดที่เก่าฮะมาอยู่ตรงนั้นละมึงเออตายคาตรงนั้นละครับเฮ้ยกูเสียนะอย่ามานะอย่าบอกนะว่านั่นไงตัวหนึ่งอยู่โน่นครับอีกตัวหนึ่งน่าจะอยู่ฟากนู้นนะฮะซึ่งงานงอกแล้วครับผมว่าเพราะถ้าผมต้องเอามากองของนี้ไอ้นี่มันต้องมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเริ่มใหม่เถอะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะฮะเกิดศัตรูมาแบบนี้เสียแผนหมดนะฮะไม่เอาแล้วก็ปล่อยมันมาฮะไม่จำเป็นก็อย่าไปคิวมันนะฮะมาดีมากแล้วก็เราก็ลงไปฮะโอเคมันจะไปฝั่งนู้นโดยอัตโนมัตินะครับอู้เจ๋งพอมันไปแล้วเราก็ทางนี้ก็สะดวกแล้วครับขั้นตอนนี้ต้องรีบๆไปนะฮะก่อนที่ไอ้ก้อนอิฐมันจะกลับมาเหมือนเดิมเราจะทำแบบนี้ครับนี่โอเคครับแล้วก็ไปนาน17ต่อเลยอ
ด่านนี้ก็จะยุ่งยากนิดนึงนะฮะถ้าจะไม่ผิดตรงนี้มันมีทางเดินปลอมนี่ไงไอ้นี่มันไปไกลๆเลยครับมึงไม่ต้องมานะฮะเออโอเคแล้วเราก็จะมาตรงนี้นะครับเราก็จะเจอกับศัตรู1ตัวนะฮะมาก้องทางซ้ายมือยังเอาไม่ได้นะฮะต้องไปฝากนู้นก่อนนะตรงนี้ผมว่าไอ้2ตัวที่อยู่ทางขวานู้นมันต้องดักรอเราอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเตรียมแผนไว้ดีฮะเราจะทำแบบนี้ครับโอเคแล้วก็รีบหวานฆ่ามันอย่างเดียวเอาชิบหายแล้วมึงมาเกิดอะไรทางนู้นวะอื้อแม่งเออคิวแม่งเลยไอ้นี่ก็อีกตัวหนึ่งไปนู่นเลยไปอย่างนั้นเลยมึงเฮียมึงมาเกิดอะไรทางกูวะไปให้หมดไปเออดังนั้นเออโอเคเราจะลอบแหงโน้นครับก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะกว่ามันจะตกลงไปน่าจะตกลงไปแล้วอ่ะหวานเลยครับส่วนอีกก้อนหนึ่งต้องมันเอาไงวะลืมแล้วฮะอ๋อลืมละโอเคครับและต่อจากนี้เราก็จะเหลือทรายอีกกองหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งโน้นต้องเอาแบบนี้ครับโอเคแล้วเราก็มาทางนี้ครับเพื่อที่จะกลับขึ้นไปยังเส้นชัยครับอ้าวเฮ้ยมีผลไม้ซ่อนอยู่ตรงนี้ฮะไม่ทันไม่เป็นไรโอเคเฮ้ยสีเล็กดีเว้ยกดยากกดเย็นนะฮะขออภัยต้องกดแรงๆนะกดเบาๆกดไม่ติดด่านนี้ครับมานี่เลยนี่มันมีอิฐปลอมอยู่นะฮะกูมึงต้องมาคิวแม่งเลยอีกตัวอยู่โน้นนะฮะมันไงไปเออดีมากเจริญแล้วครับแล้วเสือมาหากูตัวหนึ่งด้วยนะไปหมดอย่างนั้นไปหมดตรงนั้นละพอโอเคปึ๊บโอเคทีนี้เราก็จะมาเอานะฮะก็จะมาดูวิธีการเอากองทราย2กองนี้นะฮะในการลงครั้งเดียววิธีการโหก็คืออย่างนี้ครับอดโชว์เท่เลยว่าจะเอาภายในก้อนเดียวนะเอาแทนการลงครั้งเดียวไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ได้นะโอ้ไม่ได้เล่นนานแล้วนะฮะลืมแล้วมันก็จะขึ้นไปฟากโน้นแล้วมันก็จะลงมาฟากนี้แล้วก็ลงไปลงมาดิเฮ้ยเออก็เราก็จะเหลือแค่ตรงนี้นะฮะซึ่งเดียวคนง่ายเลยครับเฮ้ยเออไม่ผ่านแน่กำเบยแม่หลุดแล้วอดโชว์พระเอกเลยฮะแ
กูต้องมาเริ่มใหม่เลยคือกำเบยนะฮะนี่รีบไปแบบพระเอกครับแล้วอีกตัวก็มาก็มาแล้วก็โดนคิวครับครับมีตัวตกล่องไป1ตัวฮะไม่ใช่ปัญหาครับลงมากูรู้มึงอยากโดนคิวขึ้นก่อนเลยครับและอีกตัวมันก็จะลงไปครับมีตัวลงไปข้างล่าง2ตัวนะฮะมาเจอกูเนี่ยมาโอเคครับมาถึงตรงนี้แล้วก็จะพบกับปัญหานิดๆหน่อยๆนะฮะไม่น่าจะนิดหน่อยแล้วล่ะแล้วมันก็จะติดตรงนี้ถามว่าจะเอามันออกไปยังไงดีเมื่อกี้สังเกตนะครับว่าระหว่างผมวานเนี่ยมันจะเดินไปทางนี้ได้นิดนึงแผนของผมก็คือทำแบบนี้ครับโอเคให้มันติดตรงนั้นแล้วเราก็ลงไปครับแล้วก็เก็บคิวมันง่ายๆครับโอเคไล่ออกไปได้1ตัวแล้วนะฮะยังเหลืออีกตัวนึงยังไล่ไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะทำแบบนี้ได้นะครับมันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมวานแบบเติมนะครับมาหากูนี่มาแล้วมึงก็ตายตรงนั้นครับแล้วเราก็วานตรงนี้แล้วก็บายบายเส้นชัยมันอยู่ตรงนั้นนะฮะซึ่งการไปก็จะลำบากแล้วครับตอนนี้วานก่อนมาดีมากไปแล้วไปแล้วบ่อยู่แล้วบ่อยู่แล้วมานี่มาไปแล้วยิ่งด่านไกลมากขึ้นความซับซ้อนก็ยิ่งมากขึ้นนะฮะโอ้โหฆ่าไป8ตัวด้วยกันโอเคไปอันสุด9เลยด่านนี้โอ้โหภูเขาเลยฮะซ้าย2ขวา1ตัวโอเคขึ้นแล้วก็กลับมาครับแล้วก็หวานนี่ดูดทรายแม่งเลยครับดูดอิฐฮะขออภัยทำไมชอบพูดดูดทรายตลอดเลยอู้แม่งเลยโอเคกลายเป็นขวา2ซ้าย1แล้วฮะตอนนี้นี่ดูดแม่งเลยดูดเสร็จแล้วก็บายโหไวมากครับโอ้โหด่านนี้เล่นไงวะกูลืมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะรู้สึกว่ามันจะมีอิฐปลอมอยู่ฟากนู้นหรือเปล่าตรงนี้อิฐปลอมฮะเพราะฉะนั้นทางขึ้นจะมีแต่ทางขวาทางเดียวโอเคจำได้แล้วว่าแต่มึงจะขึ้นมาทำปัดแสงอะไรเนี่ยโอ้กูลงไปแล้วอุ้ยเกือบไป เล่นไปหวาดเสียวนิดนะฮะไปแล้วโอ้จะมาโอ้โอเคครับแล้วก็ไปเก็บแล้วก็มานี่โอเคไม่ได้แอมกูหรอกถึงขั้นนี้นะนี่โอเค
คครับมีบันไดมารองรับแล้วครับทางสวรรค์บายบายก็จบไปอีก10สเตจแล้วนะครับก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเจอกันภาคหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ